อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดเรื่องราวสดใหม่จากห้องข่าวพีนีหลายคนนะครับอาจจะสงสัยว่าทำไมสรยุทธสุทัศนจินดานะครับจำคุก6ปี24เดือนไม่ใช่8ปีตรงนี้มีคำตอบครับจบคดีไร่ส้มนะครับหรือคดีทุจริตค่าโฆษณาส่วนเกินอสมท.138ล้านนะฮะหลังศาลอ่านคำพิพากษาศาลฎีกาพิพากษาแก้จำคุกสรยุทธสุทัศนจินดากรรมการผู้จัดการบริษัทไร่ส้มอดีตพิธีกรรายการเล่าข่าวชื่อดังฐานเป็นผู้สนับสนุนในการกระทำความผิดจากเดิมจำคุก13ปี4เดือนนะครับเหลือจำคุก6ปี24เดือนโดยไม่รอลงอาญาและถูกส่งตัวไปที่เรือนจำทันทีโทษของสรยุทธ์นะครับจำคุก6ปี24เดือนนั้นคนทั่วไปอาจจะเกิดความสงสัยว่ากรณีจำคุก24เดือนทำไมไม่เป็น2ปีนะครับเนื่องจากเป็นที่เข้าใจกันว่า1ปีเท่ากับ12เดือนดังนั้นจำคุก24เดือนก็น่าจะเป็น2ปีบวกกับ6ปีก็น่าจะเป็นจำคุกทั้งหมด8ปีนายปรเมศอินทรชุมนุมนะครับอธิบดีอัยการสำนักงานคดีอาญาธนบุรีนะครับได้ตอบข้อสงสัยของสังคมนะครับผ่านทีมข่าวเจาะประเด็นไทยรัฐออนไลน์ว่าเนื่องจากคดีนี้เป็นความผิดหลายกรรมนะครับจึงมีความผิดหลายกระทงโดยบางข้อหาเป็นผู้สนับสนุนในการกระทำความผิดมีการนับโทษจำคุกเป็นเดือนโดยนับ30วันเป็น1เดือนซึ่งมีความผิด3กระทงนะครับถูกลงโทษจำคุกแต่ละกระทง8เดือนจึงเท่ากับ24เดือนนอกจากนี้นะครับมีบางข้อหาซึ่งโทษใหญ่กว่านะครับนับโทษจำคุกเป็นปีแล้วก็นับจำนวนวันตามปฏิทินนะฮะถูกลงโทษจำคุกกระทงละ2ปีเมื่อรวมหลายกระทงจึงเป็นโทษจำคุก6ปีส่วนกรณีสรยุทธ์นะครับจะได้รับการลดโทษขณะจำคุกอยู่ในเรือนจำนั้นส่วนตัวมองว่าจะจำคุกเต็มที่ก็ไม่น่าเกิน2ปีหรืออย่างน้อยก็ได้ลดโทษเต็มที่2ปีเศษโดยเป็นการลดโทษตามเงื่อนไขของกรมราชทัณฑ์นะครับซึ่งกำหนดไว้ว่าผู้ต้องขังจะต้องทำตัวดีนะครับเชื่อฟังคำสั่งแล้วก็มีการเข้าอบรมหลักสูตรต่างๆในเรือนจำแล้วก็ช่วยงานทำประโยชน์ให้กับเรือนจำเอาละครับหลายคนคงหายสงสัยแล้วนะครับว่าทำไมจำคุก6ปี24เดือนไม่ใช่8ปีขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากไทยรัฐออนไลน์นะฮะฝากพีนิวส์ Facebook Page Twitter ห้องข่าวพีนิวส์ IG พีนิวส์ Station และขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับสำหรับคุณผู้ชมที่รับชมห้องข่าวพีนิวส์ทางมือถืออย่าลืมกด Subscribe ตรงนี้ด้วยนะคะ